บทที่20ไหสมบัติวันพระตอนค่ำหลังจากหลานชายอิ่มข้าวแล้วและล้างถ้วยชามเสร็จยายจึงให้เขาไปนำไหสองลูกเข้ามาในเรือนเพื่อบรรจุเงินและทองไปฝังทำไมลูกมันเล็กจังล่ะไอ้หนูยายสั่งให้เอ็งซื้อลูกใหญ่มานี่นายายติงเมื่อเห็นของนี่ใหญ่สุดแล้วนะครับถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเอาโอ่งผมไปดูตั้งหลายร้านคนขายเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดเนี้ยใหญ่ที่สุดอย่างนั้นหรือแต่ยายครับคล้ายครับคราว่าเคยเห็นไอ้ลูกที่ใหญ่กว่านี้พูดแบบไม่ค่อยแน่ใจนักยายจำผิดแล้วล่ะสงสัยคงจะเห็นโอ่งกระมังเอาอย่างนี้ดีกว่ายายถ้ายายอยากได้ใหญ่กว่านี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนเป็นโอ่งมาให้แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่ได้หรอกหลานโอ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้ไหเพราะโอ่งปากมันกว้างคนโบราณเขาไม่นิยมเอามาใส่สมบัติฝังดินกันถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อมาเพิ่มยายกลัวจะใส่ไม่หมดใช่ไหมครับคงไม่ต้องรอกถ้าใส่ไม่หมดก็เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านเผื่อโจรมันมาปล้นจะได้มีอะไรให้มันติดไม้ติดมือไปบ้างตราบใดที่ผมยังอยู่โจรมันไม่กล้ามาปล้นบ้านเราหรอกยายผมรับรองใช่สิก็เองเป็นมหาโจรโจรธรรมดาหรือจะกล้าสมพรปากเธอสาธุเขายกมือขึ้นสาธุรู้สึกว่าอยากเหลือเกินนะอยากในสิ่งที่เลวร้ายยายเทศค่อนข้างรุนแรงก็ผมตามใจยายนี่ครับยายอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็จะเป็นตามใจยายหนุ่มน้อยว่าครั้นเมื่อยายแก้ห่อผ้าออกเขาก็ตาลุกวาวเมื่อเห็นทองกองอยู่ตรงหน้ารู้ว่ายายมีทองหากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมากมายถึงเพียงนี้ยายนี่ของจริงหรือของเก๊ครับถามอย่างตื่นเต้นเองว่าจริงหรือเก๊ล่ะคนอายุ7รอบย้อนถามผมรู้ว่ามันต้องเป็นของจริงแต่มันมากซะจนผมคิดว่ามันเป็นของเก๊ยายรวยจังเลยนะครับแค่นี้ยังไม่รวยหรอกไอ้หนูทวดเองเขารวยกว่านี้อีกยายหมายถึงแม่ของยายเขามีร่วม10หายรุดทีสงกรานต์ทีเขาก็เอาออกมาแจกลูกแจกหลานยายยังได้มาตั้งเยอะแล้วยายก็หามาเพิ่มอีกให้ได้มากมายอย่างนี้นี่ยายซื้อเพิ่มตั้งแต่ทองบาทละบาทจนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาบาทละตำลึงแล้วหมายความว่าแต่ก่อนถ้าใครมีเงินหนึ่งตำลึงก็จะได้ซื้อทองได้หนัก4บาทแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ซื้อได้หนักแค่บาทเดียวอย่างนั้นเหรอครับถูกแล้วไอ้หนูค่าของเงินมันลดลงทุกวันทุกวันคนสมัยก่อนเขาจึงนิยมสะสมทองกันยายอธิบายพรางแยกทองรูปพรรณไว้เป็นพวกๆเพื่อจะได้สำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่ไอ้หนูช่วยยายแยกไว้เป็นกองกองกำไลข้อมือกองหนึ่งกำไลข้อเท้ากองหนึ่งสายสะพายสร้อยข้อมือสร้อยคอเข็มขัดแยกไว้อย่าให้ปะปนกันล้านชายทำตามครั้นแล้วก็พบร่างแหทองคำเขาจึงจับกลางออกดูพรางว่าโอ้โหตะปิ้งอันนี้ทำไมมันถึงได้ใหญ่นักของยายเองหรือว่าของทวดเขาถามยิ้มยิ้มยายทำตาเขียวใส่พรางว่า
ไอ้หนูอย่าคิดอกุศลวันนี้เป็นวันพระนะแหมยายแล้วก็ชอบว่าผมอยู่เรื่อยถามแค่นี้ก็ต้องดุก็เองอยากคิดอกุศลทำไมล่ะอกุศลยังไงก็ผมอยากรู้ไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเถอะถ้าเองไม่อยากได้ของสิ่งนั้นยายก็จะเอาให้นางเหรียญมันป้าเหรียญแกโตแล้วคงไม่ใช้ตะปิ้งหรอกเองหวงก็ว่าเธอถ้างั้นเองก็เอาไปใส่ก็แล้วกันยายตัดสินผมเป็นผู้ชายนี่นาไอแบบเนี้ยก็ให้เด็กผู้หญิงใส่ผมเห็นเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเขาใส่กันอันไม่เห็นใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็ทำด้วยเงินไม่เห็นใครใส่ตะปิ้งทองสักคนหนุ่มน้อยบอกกล่าวคนที่ใส่ตะปิ้งทองคำต้องเป็นคนมีวาสนานะไอ้หนูถ้าบ้านไหนไม่มีบุญวาสนาขืนเอาตะปิ้งทองคำไปให้ลูกหลานใส่รับรองว่าเจ๊งทุกรายยายใช้คำภาษาจีนหรอครับแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของตะปิ้งอันนี้จะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาคงต้องเป็นยายแน่เลยเพราะยายของผมเป็นคนมีบุญวาสนาพูดยิ้มยิ้มนี่รีบทำข้าวมัวพูดมากอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวก็ต้องลงไปช่วยกันขุดหลุมอีกยายสั่งเมื่อแยกเสร็จก็ตรวจนับนี่ไอ้หนูเองไปเอาสมุดมาจดไว้หน่อยไปยายแก่มากแล้วความจำก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรจดไว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าหลานชายจึงลุกออกไปยังห้องนอนของตนรู้สึกไม่พอใจที่ถูกใช้จึงเดินลงส้นตึงๆไอ้หนูเดินเบาๆขืนเองเดินแรงๆอย่างนั้นน่ะทรัพย์หนีหมดไม่หนีหรอกยายนอกเสียจากผมจะรักเท่านั้นคนเป็นหลานหันมาบอกเองจะรักของเองก็ตามใจสินี่เดินเบาๆเดินอย่างนั้นเขาเรียกคนไม่มีคุณสมบัติยายว่าเพราะหลานยังคงลงส้นตึงๆเดินยังไงมันถึงจะเบาล่ะยายหนุ่มน้อยยั่วก็ตั้งสติเวลาจะก้าวเท้าก็กำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยายสอนเองมาตั้งแต่เล็กๆลืมจะแล้วหรือยังไม่ลืมหรอกครับแต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะใช้เดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วเขาก็ค่อยๆย่องปากว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงห้องได้สมุดดินสอแล้วก็เดินกลับมาที่ยายปากยังคงว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยายไม่ใส่ใจทั้งที่รู้ว่าหลานแกล้งเขานั่งลงแล้วยายจึงนับของและบอกให้จดไอ้หนูจดลงไปสายสะพายหนัก8บาท3เส้นหนุ่มน้อยจดหากเขียนเลข3เป็นเลข2ด้วยหมายว่าจะขโมยไปขาย1เส้นนั่นมันเลข2นี่ไอ้หนูเลข3เขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ยายทวงถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ยายก็จำได้ว่าเลข1ถึงเลข0นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหนุ่มน้อยจึงจำต้องเปลี่ยนจากเลข2มาเป็นเลข3บ่นในใจว่าแม้อยากให้ยายฉลาดน้อยกว่านี้สักสิบเท่าพับผ่าสิอ้าวต่อไปกำไรข้อมือหนัก2บาท8เส้นกำไรข้อเท้าข้างละ3บาท4อันสร้อยข้อมือเส้นละ10สลึง5เส้นเส้นละ6สลึง3เส้นสร้อยคอ4บาท2เส้น5บาท2เส้น10บาท1เส้น
เข็มขัดหนัก20บาทกับ30บาทอย่างละเส้นตะปิ้งหนัก5บาท1อันทุกครั้งที่หลานชายจดยายจะดูว่าเขาเขียนเลขถูกต้องตามที่บอกหรือไม่เสร็จแล้วจึงสั่งว่าลองรวมดูสิทั้งหมดเนี่ยหนัก142บาทใช่ไหมคนเป็นยายตั้งใจทดสอบความซื่อสัตย์ของหลานหนุ่มน้อยคิดอย่างรวดเร็วเขารวมได้152แต่เขียนลงไป142ตามที่ยายบอกนึกกระยิมในใจว่าจะได้ยักยอกเอาไว้10บาทเองตกเลขแล้วไอ้หนูยายแกล้งลองใจหน่อยเดียวเองก็แกล้งบวกผิดเกิดยายบอกว่า162รับรองเองโวยวายเชียวละจริงไหมคนเป็นยายรู้เท่าทันแหมจริงๆนะถ้ายายจะฉลาดน้อยกว่านี้สัก10เท่าผมจะรักยายมากกว่านี้อีก100เท่าหลานชายบ่นพึมพำแต่ยายไม่ต้องการให้เองรักมากมายถึงปานนั้นหรอกไอ้หนูยายไม่อยากเป็นควายให้เองจูงจมูกเล่นยายให้เหตุผลจากนั้นจึงหาผ้าสบายเก่าๆมาตัดเป็นท่อนๆแล้วห่อไว้อย่างละห่อรวมทั้งหมด7ห่อแล้วลำเลียงลงหายซึ่งเต็มพอดียายไม่ขยักไว้บ้างหรือก็ไหนยายว่าเผื่อขโมยมันมาปล้นจะได้ไม่เสียศักดิ์ศรียังไงล่ะล้านชายทักท้วงไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูเดี๋ยวขยักเงินไว้แทนเงินของเรามีเยอะหายหนึ่งใส่ไม่หมดหรอกแล้วยายจึงเดินไปหยิบห่อเงินที่ซ่อนไว้หลายที่ห่อผ้าไว้บ้างใส่กระบอกไม้ไผ่บ้างใส่ปี๊บบ้างไอ้หนูเงินกลมในกระบอกมันหายไปไหนหมดยายจำได้ว่ามีเป็นร้อยๆก้อนยายถามเมื่อเห็นว่ากระบอกที่ใส่เงินกลมเอาไว้เต็มนั้นว่างเปล่าไม่รู้สิยายผมไม่เคยไปยุ่งกับมันล้านชายไม่ยอมรับรู้ก็เขาขโมยไปโยนหลุมทุกวันพระสมัยที่ยายไปรักษาอุโบสถศีลและนอนค้างที่วัดเองไม่ยุ่งแล้วใครจะไปยุ่งก็มีกันอยู่สองคนเท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ยายเอาไปใช้หรือใช้หมดแล้วก็เลยลืมคนเป็นหลานโยนความผิดมาให้บุพการีไม่ใช่แน่เรื่องอะไรยายจะเอาเงินกรมไปใช้ในเมื่อเงินเหรียญยายมีออกเยอะแยะแล้วเงินกรมก็ใช้ได้เสียที่ไหนนอกจากว่าเอาไปแลกเป็นสตางค์แดงเองยอมรับมาตรงๆดีกว่าว่าขโมยของยายไปขายหมดอย่าโกหกนะวันนี้เป็นวันพระใครโกหกต้องบาปเป็นสองเท่าเรื่องอะไรผมจะยอมรับในเมื่อผมไม่ได้ขโมยนมน้อยยังปากแข็งแน่ใจนะเองไม่ได้โกหกแน่นะยายคาดคันแน่ครับยายเอาอย่างนี้นะถ้าผมขโมยของยายไปขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเขายังย้ำว่าตายไว้ทันตั้งแต่ยายเล่าเรื่องยายที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายถูกฟ้าผ่าตายจริงๆทั้งที่ได้หนีไปแอบอยู่ในโอ่งนมน้อยจึงต้องเปลี่ยนจากขอให้ผมถูกฟ้าผ่าตายมาเป็นขอให้ผมถูกฟ้าผ่าเฉยๆอย่าสาบานไอ้หนูประเดี๋ยวเองจะต้องถูกฟ้าผ่าเข้าสักวันรับมาเสียดีๆดีกว่าผมไม่รับเพราะผมไม่ได้ขโมยนมน้อยปฏิเสธพรางปลอบใจตัวเองว่าอย่ารับนะเจ้าแกะริอ่านจะเป็นผู้ร้ายต้องใจแข็งเข้าไว้ผู้ร้ายต้องใจแข็งไม่งั้นก็เป็นผู้ร้ายไม่ได้ตามใจ
เอ็งไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันพระยายไม่อยากให้ใจเศร้าหมองเอาละมาช่วยกันเอาเงินใส่หายที่เหลือก็ใส่ปี๊บไว้ตามเดิมเสร็จแล้วจะได้ลงไปช่วยกันขุดหลุมเมื่อคาดว่าบ้านอื่นเขาหลับนอนกันหมดแล้วยายกับหลานจึงลงมาช่วยกันขุดหลุมที่ใต้ถุนบ้านขุดเสร็จก็นำไหบรรจุทองและเงินลงฝังเอาดินกรบและปรับดินให้เสมอกันเอาขี้ควายยาทับเหมือนกับยาลานข้าวจากนั้นก็เอากระพร้อมทับไว้อีกชั้นหนึ่งและจึงพากันขึ้นบ้านยายเข้าห้องพระทำวัดสวดมนต์แล้วก็เข้านอนวันพระยายไม่ให้หลานชายนวดเพราะต้องการจะรักษาพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หนุ่มน้อยล้างมือล้างไม้เสร็จก็เตรียมตัวเข้านอนเขามีแผนอยู่ในใจวันพระหน้าเมื่อยายไปจำศีลที่วัดเขาจะขโมยขุดทองของยายยักยอกเอาไว้สัก20บาทเมื่อแบ่งกับป้าเหรียญแล้วเขาก็จะได้มีมากกว่าแกคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เมื่อสวดจบก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณวันพระหน้าขอให้ลูกช้างจงขโมยทองของยายสำเร็จเถอะและจึงล้มตัวลงนอนวันนี้เขาจำเป็นต้องสวดมนต์ไหว้พระเพราะมีเรื่องให้ท่านช่วยตั้งใจไว้ว่าจะสวดมนต์อธิษฐานจิตเช่นนี้ทุกคืนกระทั่งลักทองยายได้สำเร็จค่อยเลิกถ้าคิดจะขโมยอีกค่อยสวดอีกง่ายออกจะตายไปยังไม่ทันจะหลับหนุ่มน้อยก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามาเรื่องนี้จะมีลิเกชื่อดังมาเล่นที่วัดโบสถ์เขาจะต้องพาพวกสาวๆไปดูลิเกแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลนอกจากนั้นยังต้องซื้อขนมเลี้ยงพวกหล่อนด้วยโอกาสสำคัญเช่นนี้น่าจะมีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปอวดสาวๆสักตัวหนึ่งและเรื่องที่ต้องทำทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องใช้เงินทว่าเขาไม่มีเงินอยู่ในมือแม้แต่สตางค์แดงเดียวยายให้ค่าขนมวันละ5สตางค์เขาก็ใช้หมดทุกวันเงินที่ยักยอกไว้เมื่อตอนไปขายของที่บางขามก็เอาไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหมดครั้นจะขอยายก็แน่ใจได้เลยว่าไม่มีวันได้ทำยังไงดีหนอหนุ่มน้อยรำพึงกับตัวเองพรางเอามือก่ายหน้าผากและแล้วสมองอันเฉียบไวก็สั่งว่าไปขโมยเงินยายสิเงินที่เหลือจากใส่หายน่ะรู้ที่ซ่อนแล้วนี่นาแต่แล้วสมองอันเดียวกันนั้นก็ค้านขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวยายตื่นมาจับได้ยิ่งเป็นคนนอนไวอยู่ด้วยหนุ่มน้อยคิดหนักคิดหาวิธีขโมยเงินยายได้การแล้วเราก็เอาวิชาเดินเบาที่ยายสอนนั่นแหละไปขโมยที่ยายสอนวิชาเดินเบาเราจะนำมาแปลงให้เป็นวิชาย่องเบาแต่ก่อนอื่นต้องไปไหว้ครูซะก่อนเขาลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้วถือไปยังห้องพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและคาถาชนะมารที่ยายสอนให้สวดตั้งแต่เขายังเล็กๆสวดเสร็จจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบารมีของพระผู้พิชิตมารจงดลบันดาลให้ลูกช้างขโมยเงินยายได้สำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าข้าอธิษฐานเสร็จจึงกราบ3ครั้งลุกขึ้นเดินไปยังห้องยายพยายามเดินให้เบาที่สุดด้วยการกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงหน้าห้องยายวางตะเกียงไว้หน้าประตูแล้วผลักอย่างเบามือเมื่อประตูเปิดออกจึงย่องเข้าไปแง้มประตูไว้ให้แสงตะเกียงลอดเข้าไปในห้องเ
หนุ่มอายุ16ค่อยๆ ย่องไปที่ปี๊บใส่เงินซึ่งยายวางไว้ใต้เตียงแต่ละก้าวจะกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอครั้นถึงหน้าเตียงยายพลิกตัวเขาหยุดเดินพรางกำหนดยืนหนอยืนหนอ5ครั้งทั้งที่ใจแทบหยุดเต้นสงสัยพระคงช่วยเพราะยายพลิกตัวหันหน้าเข้าข้างฝาหนุ่มน้อยรู้สึกโล่งใจจึงกำหนดนั่งหนอนั่งหนอ3ครั้งแล้วค่อยๆนั่งลงตรงใกล้ๆหัวเตียงยายเอาปี๊บวางไว้ชิดข้างฝาด้านหัวนอนเขาต้องคลานเข้าไปใต้เตียงพยายามทำอย่างเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ยายตื่นคลานหนอเอามือล้วงลงไปในปี๊บหนอหยิบสตังมาหนอใส่กระเป๋ากางเกงหนอเต็มแล้วหนอครานออกไปหนอลุกขึ้นยืนหนอยืนหนอยืนหนอกลับหนอกลับหนอเมื่อกลับเสร็จเขาไม่กำหนดยืนหนอ5ครั้งหากรีบเพ่นออกไปจากห้องเพราะกลัวยายจะตื่นขึ้นมาเห็นได้เงินมาเต็มกระเป๋าแล้วเขาก็เดินกลับไปที่ห้องนอนหลับฝันหวานนึกขอบคุณยายที่สอนวิชาเดินเบาให้ถ้ายายรู้ว่าเขาได้นำวิชานั้นมาเปลี่ยนเป็นย่องเบาแล้วก็เข้าไปลักเงินยายสงสัยคงลมจับแล้ววันที่หนุ่มน้อยรอคอยก็มาถึงเขาอาบน้ำแต่งตัวแต่หัววันหวีผมเรียบแปร่ใส่น้ำมันจนเยิ้มไปทั้งศีรษะยายผมขออนุญาตไปดูลิเกที่วัดโบสถ์ขอเงินผมไปซื้อขนมกินบ้างสิเขาเอ่ยปากขอเงินยายที่จริงไม่ต้องขอก็ได้เพราะจัดการขโมยไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ที่ต้องขอก็เพื่อไม่ให้ยายสงสัยเรื่องอย่างนี้เขาฉลาดแหลมลึกใครๆก็สู้ไม่ได้จะต้องไปซื้อเขากินทำไมเหล่าหลานเอ้ยขนมบ้านเรามีเยอะแยะทั้งส้มสูกลูกไม้มีให้กินไม่เคยขาดทำไมต้องไปซื้อเขาผมเบื่ออยากกินไอ้ที่ไม่มีในบ้านเราน่ะหนุ่มน้อยว่าถ้าเช่นนั้นก็อยากต่อไปเถอะยายไม่มีวันให้เองหรอกมีเยี่ยงอย่างที่ไหนไอ้ที่มีไม่กินจะกินที่ไม่มียายพูดแบบตัดรอนถ้าเช่นนั้นผมไม่เอาก็ได้นึกแล้วเชียวว่าคนขี้เหนียวอย่างยายจะต้องไม่ให้คอยดูนะอีกหน่อยผมรวยยายอย่ามาขอผมจะไม่ให้เด็ดขาดขอให้เองรวยจริงๆเธอไอ้หนูแต่ยายจะไม่ขอเองหรอกยอมอดตายยังดีเสียกว่าว่าแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยยายไม่เคยเห็นเองใส่ไปเอามาจากไหนล่ะยายถามเมื่อเห็นเขาใส่เสื้อตัวใหม่เอี่ยมอ่องเรื่องของผมถึงยังไงก็ไม่ได้เอาเงินยายไปซื้อก็แล้วกันขอให้มันจริงเธอเอาละเอ็งจะไปไหนก็ไปและอยากกลับมาให้ดึกนักล่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนยายเตือนไว้ก่อนครับถ้าลิเกเลิกเร็วรับรองว่าผมก็กลับไม่ดึกแล้วถ้าเขาเล่นคืนยังรุ่งเอ็งก็กลับเช้างั้นสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมไปละหนุ่มน้อยทำเป็นขัดเคืองด้วยต้องการแสดงละครให้แนบเนียนยายจะได้หายสงสัยคนอายุ84มองตามพลางสายหน้าอย่างระอาไอ้หนูเอ้ยชาติหน้าขอให้เองมาเป็นยายแล้วให้ยายไปเป็นเองดูบ้างแล้วเองจะรู้สึกยายพูดคนเดียวครั้นนึกขึ้นได้ว่าหากยายเกิดเป็นเจ้าแกะก็ต้องก่อกรรมทำเข็ญสะสมบาปกรรมใส่ตัวไม่เว้นแต่ละวันจึงเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าชาตินี้เรายังไม่ทำบาปแล้วเรื่องอะไรชาติหน้าจะไปทำขอเกิดเป็นยายจ่างอย่างเดิมดีกว่าหรือหากมีบุญวาสนาพอ
ก็ขอให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเบื่อเลือกเกินแล้ว